بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا ولا تطع في عدوا ولا حاسدا اللهم آمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกมุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านบทเรียนแรกก็เป็นบทเรียนจากหนังสือตัฟซีรนูรุลอิห์ซานภาคที่1ถึงหน้าที่102บรรทัดที่3จากข้างล่างใช่ไหมอยู่ในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่7อายะห์ที่7ฟรมานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكرإلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهابربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم آيات ที่ 7 ถึง آيات ที่ 9 سورة آل عمرانเป็นเรื่องใหม่แต่ก็ต่อเนื่องนะต่อเนื่องจากต้นของซูเราะห์อาลอิมรอนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงดำรัสเอาไว้ว่าพระองค์นั้นได้ทรง
ประทานคัมภีร์อัลกุรอานลงมาให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อมายืนยันถึงความถูกต้องความสัตย์จริงของคัมภีร์ก่อนว่าเป็นคัมภีร์ที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้กับบรรดารอซูลของพระองค์และพระองค์นั้นได้ทรงประทานคัมภีร์เตารอตคัมภีร์อินจีลมาก่อนหน้านั้นเพื่อเป็นทางนำแก่มนุษย์พระองค์ได้ทรงประทานสิ่งที่แยกแยะระหว่างความเท็จกับสัจธรรมพอมาถึงอายะต่อจากนี้ไปเนี่ยก็จะได้กล่าวถึงคุณลักษณะพิเศษของพระมหากัมภีร์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลมุฮกัมวัลมุตะชาบิฮุฟิลกุรอานนั่นก็คือเรื่องของอัลมุฮกัมอัลมุตะชาบิฮที่อยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานฮุวัลลซีอันซะละอะลัยกัลกิตาบะArtinya, ialah Tuhan yang telah menurun atas engkau itu akan kitab Quran. Ialah huwa. Mubtada ni kinmai. Alladhi, isim mausul.أنزل عليك الكتاب جملة صلة موصول هو الذي أنزل عليك الكتاب إياه رأونا Tuhan yang telah menurun atas engkau itu คือพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ทรงได้ประทานลงมาเหนือท่านนั้นอาการกิจาบคำพีอาการกิจาบนี่มัฟูลุมบีนะเพราะนั้นเวลาแปลก็ให้แปลมัฟูลุมบีก่อนพระองค์นั้นคือพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ทรงได้ประทานคำพีลงมาเหนือท่านอันซะลาอะลัยกะأنزل على قلبك ประทานลงมาเหนือหัวใจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคัมภีร์นั้นคืออะไรล่ะกุรอานกุรอานกุรอานก็คือบะดัลมุตอบิกของคำว่ากิตาบหรือเป็นอัฏฟุลบะยานมาอธิบายว่าคัมภีร์ในที่นี้เนี่ยหมายถึงคัมภีร์อัลกุรอานไม่ใช่นบีอีซาเรื่องมันยังผูกอยู่กับต้นๆอยู่เพราะซูเราะห์อาลีอิมรอนนี่มุ่งหมายในการที่จะตอบโต้หักล้างความเชื่อของพวกนอซอรอนะที่อ้างว่านบีอีซาอะลัยฮิสลามนั้นเป็นพระเจ้าหรือบุตรของพระเจ้าหรือเป็นหนึ่งในสามนะอัลกุรอานนี้เป็นคำพีที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมาวัลละซีอันซะละอะลัยกัลกิตาบก่อนหน้านี้พูดมาแล้วแต่ตรงนี้ก็เป็นการเน้นย้ำมินฮุอายาตุมมุฮกะมาตุนฮุนนะอุมมุลกิตาบมินฮุSetengah daripadanya itu, setengah daripadanya itu, sehenggang jak kampi Al-Quran, nan maksud sehenggang jak ayat dalam kampi Al-Quran itu, ke ayat muhkamatun berapa ayat, ke benda ayat.บรอปอนมันบรรดาอยู่แล้วอายาตเนี่ยมันก็ในสำนวนมาลายูเนี่ยหมายถึงอายาตเดียวนะไม่ได้หมายความว่า
มันเป็นรูปจะเหมาะของคำว่าอายะในภาษาอาหรับเพราะว่าอายะเขายืมคำมาใช้ส่วนหนึ่งจากคัมภีร์อัลกุรอานคือส่วนหนึ่งจากบรรดาอายะของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นก็คือบรอะปออายะคือบรรดาอายะมุฮกามาตหมายความว่าไงฮุกมยังตะทับชัดต่อ perkataannyaบรรดาหุกมอายะที่ว่านี้คือบรรดาหุกมยังตะทับชัดต่อ perkataannya ซึ่งมั่นคงชัดเจน perkataannya ถ้อยคำของอายะเหล่านั้นยังไงกับไปที่บิบรอปออายะนะอันนี้คือคำว่ามุฮกามาตเนี่ยตรงนี้เขาแปลว่าหมายถึงอายะที่มันมีฮุกมมั่นคงคำว่ามั่นคงก็คือติดะมันสู้ไม่ได้ถูกยกเลิกอายะเนี่ยไม่ได้ถูกยกเลิกฮุกมยังถูกใช้อยู่ชาตอปรกตออัญญาถ้อยคำพูดของอายะนั้นที่บ่งชี้ดะลาละตุลลัฟซ์ดะลาละตุลมานาการบ่งชี้ของถ้อยคำการบ่งชี้ของความหมายมีความชัดเจนชาตอชาตอชัดในตัฟซีรของอัลอิมามุตตอบรีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านก็ได้อธิบายตรงนี้เอาไว้นะด้วยกับคำกล่าวของบรรดามุฟัสซิรีนในยุคของอัสซะลาฟุศซอลิฮ์บอกว่าอัลมะอ์มูลบิฮินนะคำว่าอัลมุกามะฮ์ก็คืออายะห์ที่ถูกนำมาปฏิบัติวะฮุนนันนาสิคาตุวัลมุธบิตาตุอัลอะห์กามะอายะห์เหล่านั้นก็คืออายะห์ที่มายกเลิกอายะห์อื่นๆที่ถูกยกเลิกแล้วก็มายืนยันถึงบรรดาฮุกมบรรดาหลักการของศาสนาหรือข้อชี้ขาดบางก็บอกว่าอัลมุฮกามาตหมายถึงมาอะห์กามัลลอฮุฟีฮิบะยานะฮะลาลิฮิวะฮะรามิฮิก็คืออายะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงกล่าวว่าอย่างรัดกุมครบถ้วนสมบูรณ์ถึงการอธิบายถึงสิ่งที่ฮาลาลและฮารอมนะเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดอายะห์เหล่านี้ที่เป็นมุฮกามาตเนี่ยท่านพี่น้องนะมินฮูอายาตุนมุฮกามาตุนมินฮูขบาร์มุกัดดัมอายาตุนมุบตะดามุอัคคัรมุฮกามาตุนสิฟัตหรือนาอัตให้กับอายะมินฮูอายาตุนมุฮกามาตุนฮุนนะอุมมุลกิตาบิอัลลอฮ์ได้บอกถึงลักษณะของอายะในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานว่าหนึ่งเป็นมุฮกามาตแล้วพระองค์ก็เริ่มใหม่ฮุนนะอุมมุลกิตาบบอกถึงสภาพของอายะที่เป็นมุฮกามาตนี้ว่าฮุนนะอุมมุลกิตาบมาริกะอิตูลาอิบูกิตาบมาริกะอิตูลาบรรดาอายะเหล่านั้นแหละมาริกะอิตูลาฮุนนะฮุนนะนี่มันดอมิรลิลกออิบาดให้กับสรรพนามบุรุษที่3ก็หมายถึงบรรดาอายาตเหล่านั้นนะถ้าเป็นคนเราก็แปลว่าหล่อนเนี่ยบรรดาหล่อนเหล่านั้นนี่ไม่ใช่ที่อายาตนี่ไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่คนนี่เราจะไปแปลว่าพวกมันเหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็กลับเวลาอธิบายเวลาแปลความหมายก็แปลด้วยกิเซมซอเฮ็ดไปเลยมันเหล่านั้นฟังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แปลเนี่ยไม่พิรอกแต่ว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หุ่นมันเหล่านั้นฮ
พวกมันเหล่านั้นอะไรเนี่ยพวกมันเนี่ยก็แปลว่าบรรดาอายะห์เหล่านั้นที่เป็นมุฮกะมาตเนี่ยอุมมุลกิตาบอิบูกิตาบเป็นแม่ของคัมภีร์คำว่าแม่ของคัมภีร์ก็คือเป็นส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่รวบรวมเนื้อหาส่วนใหญ่เอาไว้คำว่าอุมนะเขาเรียกอิสติอาระฮุนนะอุมมุลกิตาบบรรดาอายะห์เหล่านั้นเป็นแม่ของคัมภีร์เนี่ยเป็นอิสติอาระเป็นสำนวนที่เขาหยิบยืมมาชับบะฮ์อุซูลัลอายะฮ์ที่อัลมุฮกะมาติบิลอุมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเปรียบเปรยบรรดาหลักเดิมๆของบรรดาอายะฮ์มุฮกะมาตด้วยกับแม่เปรียบด้วยกับแม่นะوسائر الآيات يتبعها أو يتعلق بها อายะห์อื่นๆที่เหลืออยู่ก็ตามอายะห์มุฮกะมาตหรือผูกพันเกี่ยวข้องกับอายะห์มุฮกะมาตไอ้วัจฮุชะบะฮ์อยู่ตรงไหนอ่ะประเด็นของการตัชบีห์เนี่ยมันก็ต้องมีตัวรวมเรียกว่าประเด็นที่มันรวมในการที่จะเปรียบเปรยเนี่ยเอาอันนี้ไปเปรียบกับอันนี้เนี่ยเพราะอะไรมันมีตัวเหมือนกันมั้ยกะมายะตะอัลลักุลวะลัดุบิอุมมีเหมือนลูกนะมันก็จะผูกพันเกี่ยวข้องกับเมาะมันแล้วว่าอายะห์อื่นๆเนี่ยก็ถือตามอายะห์มุฮกะมาตนะเพราะว่าโดยรายละเอียดแล้วอัลกุรอานเนี่ยอายะห์กล่าวถึงเรื่องต่างๆมากมายแต่มันก็จะมีตัวหลักของมันอยู่ที่เป็นเนื้อหาหลักอยู่เรียกว่าอายะห์มุฮกะมาตนะเอาซ่อนเนี่ยคำว่าอีบูกิตาบนี่แม่ของคำพีเนี่ยเอาซ่อนเนี่ยแปลว่าเป็นหลักมูลฐานของคำพีงาคือกับกิตาบกิตาบใหญ่ทุกกุรอานยังdiperpegang pada segala hukum-hukum ซึ่งจะถูกยึดถือYang diperpegang perpegang เนี่ยจับยึดนะซึ่งจะถูกจับจะถูกยึดถือ pada segala hukum hukum ในบรรดาหุกูมต่างๆนะในบรรดาหุกูมต่างๆย้อนกลับไปนิดหนึ่งเมนหัวอายะตุนมอกามะตุนเนี่ยอายะประโยคตรงเนี้ยขบัตมุกัดดำอายะมุตดามุอัคคมุฮกามะนี่เรียกสิฟัตหรือนาอัตให้กับอายะและจุมลอเนี่ยตกในตำแหน่งนาซอบนะอัลฮานให้กับกิตาบเหมือนกับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานคำพีลงมาในสภาพที่ส่วนหนึ่งอันซัลอะลัยกัลกิตาบกาอินันมินฮุอายะประทานลงมาในสภาพที่ส่วนหนึ่งนั้นคือบรรดาอายะนะแล้วก็ตัวอายะเนี่ยนะตัวอายะเนี่ยตกเป็นฝ่ายแอนให้กับอิเซมไฟแอนอิเซมไฟแอนก็คืออะไรกาเอ็นที่ถูกตักเด็ดขึ้นนะมีนาวูหน่อยนึงคนที่ก็เรียนทางบ้านเขาก็มีนาวูหน่อยนึงส่วนฮุนนะอุมมุลกิตาบนี่จุมละอิสมียะตกในตำแหน่งรอฟอเป็นซีฟัตให้กับอายาตเหมือนกันหมายความว่าฮุนนะมุบตะดาอุมมุลกิตาบนี่ขอบัตมุดอฟมุดอฟุนีไดทั้งยุมลอนี่ตกเป็นซีฟัตอีกตัวหนึ่งกันเหมือนกันให้กับอายะห์หนึ่งมุฮกะมาตมีความรัดกุมมีความชัดเจนมีหุกมที่มั่นคงถ้อยคำความหมายนะชัดไม่คุ้มเคือไม่มานั่งเถียงกันอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานบอกว่าไงอะกีมุศศอลาตะวะอาตุซะกาพวกท่านทั้งหลายจงดำรงการละหมาดพวกท่านทั้งหลายจงจ่ายซะกาตมีใครมานั่งเถียงกันไหม
้ยละหมาดไม่วาญิบหรอกอันนี้นมุฮกามาตนะเป็นมุฮกามาตยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอินนัมัลคอมรุวัลไมซิรุวัลอันซอบุวัลอัซลามุริจซุมมินอามัลิชัยฏอนฟัชตะนิบูฮุลัลละกุมตุฟลิฮูนโอบรรดาศรัทธาชนทั้งหลายอันที่จริงสุราการพันนันการเชือดสัตว์ถวายบูชาต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ณที่แท่นบูชาการเสี่ยงทายเสี่ยงติ้วเซียมซีทอยหินโยนหินโยนเปลือกหอยอะไรก็แล้วแต่สุดแล้วแต่มนุษย์จะคิดนะริจซุมมินอามิลิชัยฏอนเป็นความสกปรกโสมมเป็นมลทินอันมาจากงานของชัยฏอนงานชัยฏอนทั้งนั้นเลยเราไปยุ่งกับมันมินอามิลิชัยฏอนฟัชตะนิบูฮูดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงหลีกห่างจากมันละอันละกุมตุฟลิฮูนหวังว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นจะได้รับชัยชนะเพราะฉะนั้นใครไปยุ่งกับเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ได้รับความสำเร็จในชีวิตหรอกไปยุ่งกับเรื่องมันเนี่ยนะ หรือวะลาตักรบุซินาอินนะฮูกานะฟาฮิชะตะวะซาอซาบีลาพวกท่านทั้งหลายอย่าได้เข้าใกล้ซินานะอินนะฮูกานะฟาฮิชะตันแท้จริงซินานี่มันเป็นบาปใหญ่คำว่าฟาฮิชะแปลว่าบาปใหญ่หรือเป็นเรื่องลามกโจกเปรตวะซาอซาบีลาเป็นหนทางอันเลวร้ายเรียกว่าเป็นอบายมุขเป็นปากทางแห่งความชิบหายอันนี้ชัดเจนมีใครมานั่งเถียงมันอย่างอื่นไหมนี่มุกามะوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الله ทรงบัญญัติألا تعبدوا إلا إياه ว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ทำการอิบาดะห์ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกเสียจากเฉพาะ Allah เท่านั้น وبالوالدين إحسانا أي وأن تحسنوا بالوالدين إحسانا และบัญญัติว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยต้องทำดีกับบุพการีทั้งสองการเป็นลูกกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณคือบุพการีทั้งสองมีใครมานั่งเถียงไหมอันนี้มันชัดเจนกระมวกกระมัดหลักใหญ่ใจความเวลาไปเข้าเรื่องอะกีดะห์เรื่องของศีฟาตก็เช่นเดียวกันนะอายะที่ว่าเมื่อตะกี้อย่างกรณีของสุราก็เป็นอายะนาซิคอเป็นอายะที่มายกเลิกไอ้อายะก่อนๆหน้านั้นที่ยังไม่ได้ห้ามสุราโดยเด็ดขาดอันแต่ไม่เอามาปฏิบัติอันแต่ไม่เอามาปฏิบัตินะเรียกว่ามันซูคออัตติลาวะติลาวะคือการอันเนี่ยยกเลิกไปแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านอายะห์นั้นแล้วเราก็มาทำความเข้าใจอ๋อไอ้เรานี่กินไม่ได้เฉพาะช่วงเวลาใกล้ๆละหมาดเพราะเดี๋ยวมันจะเมากุรอานบอกลาตักรบุศอลาตะวะอันตุมสุการาฮัตตะตะอ์ลามูมาตะกูลูนพวกท่านทั้งหลายอย่าเข้าใกล้การละหมาดนะในสภาพที่พวกท่านทั้งหลายเมาโอ้ถ้าช่วงปลอดละหมาดก็ได้ทีนะนี่เขายกเลิกไปแล้วอันนี้เขายกเลิกไปแล้วต้องกลับไปที่อายะห์เค้าเรียกว่าอายะห์มุฮกะมาตซึ่งเป็นอุมมุลกิตาบเป็นส่วนใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็เป็นหลักในการยึดวะอุคะรอมุตะชะบิฮาตในนี้อ่านว่าอุคะรอในหนังสือมันใส่ว่าอุคะรอนะแก้นะว่าอุคารุมุตะชะบิฮาตุนว่าอุคารุมุตะชะบิฮาตุนเพราะว่าว่าอุคารุเนี่ยมันมาตุฟกับไปที่อายาตุนมุฮกะมาตุนไอ้ว้าวนี่ว้าวอาติฟะห์มันอัตฟกับไปที่ไหนล่ะมินฮุอายาตุนมุฮกะมาตุนนะ
ส่วนหนึ่งก็คือบรรดาอายัตที่มุกามัดซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของคัมภีร์เป็นหลักวาอูคารุมุตชาบิฮาตุนแก่ซะด้วยนะดันเบอร์อัปโปอายัดยังไลน์อิตุชุบฮะดันเบอร์อัปโปอายัดยังไลน์อิตุแล้วก็ส่วนหนึ่งจากคัมภีร์อัลกุรอานเช่นเดียวกันเบอร์อัปโปอายัดคือบรรดาอายัดยังไลน์อื่นๆคำว่าอุคารอื่นๆอันนี้มัมนูอ์มินัสซอรฟลิลวัสวัลอัดนะมันมาในรูปลักษณะเหมือนการให้ลักษณะเรียกว่าวัสแล้วก็ละอัดมะดูลมาจากคำว่าอาคิรอุคารอาคารอุคราจำว่าอุคารนะอุคราก็อุคารมันต้องใส่แค่ดอมมะเท่านั้นจะไปใส่ว่าอุคารุมมุตะชาบิฮะห์มัมนูอ์มินัสซอรฟฮัมซะฮ์ตันวีนนะและบรรดาอายะห์อื่นๆอิตูชุบฮะห์คือชุบฮะห์อะไรชุบฮะห์ไอ้คำว่าชุบฮะมันคล้ายๆกันนะมันดูแล้วคล้ายๆกันศัพท์นะคำว่ามุตะชาบิฮะห์มันคล้ายๆกันอัลอิมามุตตะบะรีรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่าวะอัมมากอลูฮุมุตะชาบิฮาตุนฟะอินนะมะอ์นาฮุมุตะชาบิฮาตุนฟิตติลาวะติมุคติลิฟาตุนฟิลมะอ์นาไอ้ความหมายคำว่ามุตชาบิฮาตเนี่ยหมายความว่ามันคล้ายๆกันในการอ่านในการอ่านเนี่ยคล้ายๆกันแต่ว่ามันมีความแตกต่างกันในความหมายกะมากอลัลลอฮุตะอาลาเหมือนที่อัลลอฮ์ทรงดำรัสว่าวะอุตูบิฮิมุตชาบิฮาและพวกเขาเหล่านั้นก็ถูกนำมาด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้แก่พวกเขาเหล่านั้นในสวงสวรรค์เกิดกับผลหมากรากไม้เห็นไหมผ่านมาแล้วนะอายะเนี่ยมุตะชาบิฮะยังไงมุตะชาบิฮะนี่มันยังไงยานีฟิลมันซารีมุคตะลิฟันฟิลมัตอามีหมายความว่ามันเหมือนมันคล้ายกันเหมือนกันในรูปทรงรูปลักษณะแค่คล้ายนะแค่คล้ายไม่ใช่อย่างเดียวกันนะคล้ายๆไอ้คำว่าคล้ายเหมือนเนี่ยแปลว่าอันเดียวกันป่ะไม่ใช่นะในสวรรค์มีอะไรบ้างอะผลไม้เนี่ยเท่าที่นึกได้ในกุรอานองุ่นองุ่นและแน่ๆเอาแค่องุ่นอย่างเดียวพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็รู้ว่านี่องุ่นแต่องุ่นเนี่ยมันเหมือนกับองุ่นบนหน้าโลกนี้ไหมเหมือนที่ตลาดไทยไหมอะมันแค่คล้ายๆแต่มันไม่ใช่หรอกไม่ใช่องุ่นบนหน้าโลกดุนยาเพราะอะไรล่ะก็บอกแล้วมาลาไอนุนระอัตวาลาอุดุนุนซาเมียตาไม่เคยเห็นถ้ามันเหมือนเปี้ยเลยมันก็ตาเคยเห็นนะเด็กชารุบาลตาต้องไม่เคยเห็นของดีอยู่ในสวรรค์ที่ตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินใจนึกไม่ถึงจินตนาการอย่างสุดจะอย่างถึงองุ่นในสวรรค์น่ะคือเราเห็นปุ๊บเนี่ยเรารู้แหละถ้าเราได้เข้าอ่ะนะอินชาอัลลอฮ์นะเราเห็นปุ๊บรู้ว่าองุ่นมุตะชาบิฮันคล้ายๆกันในรูปลักษณะที่เรามองเห็นแต่มุคตะลิฟันฟิลมัตอัมแต่ว่ามันแตกต่างกันในฟิตะมฟิดอกเวลาชิมรสชาติมันเนี่ยไม่เหมือนนะผลไม้ในสวรรค์นี่เฉพาะต้นมันก็แปลกอยู่แล้วพี่น้องต้นมันพุทรานี่พุทราใบมันขนาดไหนใบมันขนาดหูช้าง
ซาใบขนาดหูช้างลูกมันนะขนาดองค์ที่ปั้นเงินที่เมืองยามันยามันปั้นองค์ก็เหมือนกับราชบุรีปั้นองค์ใหญ่งั้นน่ะลูกมันนะไอ้ตัลฮิมมันดูไอ้ตัลบางทีก็แปลว่ากล้วยเนี่ยไอ้กล้วยเนี่ยมันไม่ได้ว่าออกเครือเดียวมันต้นมันมีแต่กับโคนยันยอดนะคือเห็นนะรู้ว่าใช่แต่ว่ามันไม่เหมือนหรอกแคดๆคล้ายๆมูตาชาบิฮันเนี่ยคล้ายๆนะให้มันดูคล้ายๆกันไว้แต่ว่าให้คล้ายๆไว้คำว่าคล้ายๆมันเหมือนกันเลยไหมรู้ว่ามันเป็นอันเดียวกันไม่ใช่ทีนี้ตัวแท้ท่านก็อธิบายท่านก็แปลว่าอิทุสุบหัดหมายถึงสุบหัดนะไอ้สุบหัดยังไงอธิบายที่ tiada difaham maknanya ไม่ถูกเข้าใจความหมายของมันแล้วกุรอานในนี้เดี๋ยวเราไม่ถูกเข้าใจความหมายมันก็มีเหมือนกันนะดังนั้นมูดอไอ้ตรงนี้ที่ว่าไม่เข้าใจความหมายดังนั้นมูดอโดยง่ายจะไม่ถูกเข้าใจความหมายของมันโดยง่ายเพราะความหมายของมันนั้นจะไม่ถูกเข้าใจโดยง่ายถ้าว่าโดยยากมันก็พอได้ไหมโดยยากก็พอได้นะพอได้นะเพราะอย่าลืมนะกุรอานน่ะคือกาลามุลลอฮ์ลัฟซันวะมะนันทั้งลัฟฟาและมะนานะทั้งลัฟฟาและมะนาทั้งคำและความหมายสฟาร์ติสกาลารุมูซรุมูซอาวัลซูเราะห์seperti li tamthil chain aji segala rumus banda sanjallah rumus di bahasa Arab banda sanjallah ini adalah al-huruful muqatta'ah aksan dot di tuan tuan awal surah awal di bahasa Arab awal di bahasa Melayu awal di tuan tuan surah นะฉะนั้นว่าถ้าถอดจากภาษาอาหรับก็คืออะไรกัลฮุรูฟิลมุกอฏออะฮ์ฟีอะวาอิลิสซูเราะห์ที่มันอยู่ตอนต้นซูเราะห์อัลฟลามมีมอัลฟลามมีมอัลฟลามมีมรออัลฟลามรออัลฟลามมีมซอดต้านูนวัลกลมวะมายัสตุรูนต้อฮายาซีนต้อฮายาซีนต้อฮาแปลว่าอะไรน้องตัวอิหมัมยาซีนก็ตัวอิหมัมนี่ไงคนบอกต้อฮายาซีนนี่ชื่อนบีทำไมอิติฟากนะนี่นะไอเราเนี่ยเข้าใจนะนะศ็อลลัลลอฮุอะลัยยาซีนตอฮายาซีนเนี่ยไม่อิติฟากนะไม่ได้หมายความว่าเห็นพ้องตรงกันว่านี่เป็นชื่อนบีนะว่าชื่อนบีนะนบีท่านจะบอกเลยว่าท่านมีชื่ออะไรบ้างแต่ตอฮากยาซีนเนี่ยไม่อิติฟากแปลว่าบางส่วนเท่านั้นแหละที่บอกว่านี่เป็นหมายถึงชื่อนบีแต่จริงๆแล้วมันก็คืออัลฮุรูฟุลมุกอฏออะฮ์ที่ประกอบมาจากคำว่าตอตัวอักษรตอตัวหนึ่งฮาตัวหนึ่งยาตัวหนึ่งซีนตัวหนึ่งนี่ซึ่งเรารู้ไหมเรารู้ความหมายมันไหมนี่ไงที่บอกมันเป็นส่วนหนึ่งจากกุรอานไหมเราปฏิเสธได้ไหมอัลลิฟลามมีมมาจากกุรอานยุ่งเด็กอัลลิฟลามมีมมาจากกุรอานแล้วมาจากกุรอานก็ไม่ต้องอ่านเด็กโอ้มาก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมดาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีเลยนะงั้นแหละอัลิฟลามมีมนั้นคือส่วนหนึ่งจากกุรอานกะลามุลลอฮ์อัลลอฮ์ประทานลงมาแต่ความหมายมันคืออะไรล่ะมิมมัส
มิมมัสตะตัรอัลลอฮุบิอิลมเป็นส่วนหนึ่งจากสิ่งที่อะไรอัลลอฮ์ทรงสงวนสิทธิ์ในการรู้ถึงความหมายของมันเอาไว้แต่ถามว่ามีนักตัฟซีรบางท่านพยายามอธิบายมีเหมือนกันไอ้ที่บอกว่าโดยยากนะต่อมาเพราะนั้นส่วนที่สองจากอัลกุรอานก็คืออายะต์มุตะชาบิฮาตอายะต์ที่มันมุตะชาบิฮาตมันคล้ายๆกันมันชุบะฮัตก็หมายความว่าความหมายของมันเนี่ยไม่อาจที่จะเข้าใจได้โดยง่ายนะเช่นบรรดาอัลฮุรุฟุลมุกอฏอะฮ์ที่อยู่ในตอนต้นของซูเราะห์นะทีนี้ก่อนที่จะผ่านตรงนี้ไปคือกุรอานเนี่ยบางทีอัลลอฮ์ทรงให้คุณลักษณะนะสองอย่างเนี่ยบางทีก็ให้อย่างเดียวอัลลอฮ์ทรงให้คุณลักษณะอัลกุรอานทั้งหมดเลยในซูเราะห์ฮูดอายะห์ที่1กิตาบุนอุห์กิมัตอายาตุกิตาบุนคือคัมภีร์อุห์กิมัตอายาตุที่บรรดาอายะห์ของคัมภีร์นั้นอุห์กิมัตเป็นมุฮกะมาตหมดเลยนั่นอันนี้แสดงว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องมุตะชาบิฮะทีนี้คำว่าอุห์กิมัตอายาตุตรงนั้นหมายความว่าเป็นมุฮกะมาตเหมือนกันน่ะหมายความว่าไลซะฟีฮิไอบุนวะอันนะฮูกะลามุฮักกินฟะซิฮิลอัลฟาดิลนะไลซะฟีฮิไอบุนไม่มีข้อบกพร่องใดๆวะอันนะฮูกะลามุฮักกินเป็นพระดํารัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสัจธรรมฟะซิฮิลอัลฟาดิลถ้อยคําชัดเจนฟะซะฮ์นะอัลกุรอานนี่ไม่มีตรงไหนไม่ฟะซอฮะห์นะภาษาเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างมันฟาแซ่กับไม่ฟาแซ่กุรอานเนี่ยไม่มีตรงไหนนะไม่ฟาแซ่ซอฮีฮุลมานีมีความหมายที่ถูกต้องอุฮกิมานะมุฮูวะอุตกีนะการเรียบเรียงอัลกุรอานเนี่ยถูกทำไว้อย่างรัดกุมแล้วก็ละเอียดปราณีพี่น้องเคยตั้งคำถามว่ากุรอานนี่ทำไมไม่แบ่งเป็นหมู่อ่ะทำไมไม่แบ่งเป็นข้อเวลาพูดถึงหลักธรรมคำสอนทำไมไม่แบ่งเป็นข้อเช่นพรหมวิหาร4ทำไมไม่แบ่งเป็นพรหมวิหาร4อริยสัจ4มรรคมีองค์8เออ8องค์ก็แบ่งอะไรบ้างแบ่งเป็นข้อเห็นมั้ยก็จะแบ่งเป็นข้อก็ทศพิธราชธรรมธรรม10ประการของผู้ปกครองราชาทศ10นี่แบ่งเป็น10ข้อเอ๊ะแล้วมากุรอานตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้ไปอยู่ตรงนู้นตรงนู้นก็นี่อ่ะกุรอานน่ะคือหยิบมาได้เลยไม่ต้องไปห่วงว่ามันจะไปพันไงเพราะมันเกี่ยวร้อยเรียงของมันอยู่แล้วของเรานี่มันแยกไม่ได้มันแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันเวลาเราพูดถึงคุณลักษณะอย่างหนึ่งเรื่องของจรรยามารยาทอันหนึ่งเนี่ยมันผูกพันอันอื่นด้วยพูดถึงเรื่องการที่คนเราเนี่ยมีอีหม่านพูดแค่เรื่องอีหม่านอย่างเดียวมันพันไปเรื่องอื่นไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้ตั้งกี่เรื่องพันไปกี่เรื่องมันแก่ในยุคมีนูบิลแล้วเลี้ยวมิลแอคเคอร์ฟัลเลียกุลไครันเอาเลียสมุดบุคคลใดอีหม่านต่ออัลลอฮ์และวันสุดท้ายฟัลเลียกุลไครันเอาเลียสมุดเขาผู้นั้นจงพูดสิ่งที่ดีๆหรือไม่งั้นก็หนีเสียนี่พูดเรื่องพูดเรื่องดีผูกพันกับอีหม่านยาอัยยุลลาดีนอามานูกูนูกอวามีนลิลลาฮิชูฮะดาอ์บิลกิสต์เอาละบอกไว้พูดเรื่อง
ป็นพยานที่มีความเที่ยงธรรมนะอย่าเป็นพยานเท็จเนี่ยมันก็ไปผูกพันกับเรื่องอีหม่านว่ายาไอ้วะละดีนะมันพันกันไปหมดแหละมันแยกไม่ได้เนี่ยเหมือนมันร้อยเรียงของมันอยู่แล้วแต่เวลาเราสามารถที่จะหยิบยกไหนหยิบตรงไหนมาก็ได้เลยถ้าไปแบ่งเป็นคอเฮ้ยไอ้นี่สลับหมวดอันนี้ไม่เกี่ยวของเรานี่คือมันผูกพันกันหมดนะบางคนจึงบอกว่ากุรอานนี่โอ้อ่านแล้วงงก็กุรอานไม่ใช่ตำราจะได้มาแบ่งเป็นบทๆนะคำนำมีคำนำก่อนแล้วก็มีเนื้อหามีทั้งหมดกี่ประการแยกไม่ใช่นะตำราอัลกุรอานนี่ใช้อ่านกุรอานหนักตัวพิเศษของกุรอานคือใช้อ่านก่อนเสร็จแล้วแต่ละอายะที่มันไม่ได้ที่เรามองดูเหมือนกับมันไม่เรียงพูดเรื่องซีฟัตของมุมินซีฟัตของกาเฟตพูดซีฟัตของมุนาฟิกินเสร็จแล้วไปพูดเรื่องบันิอิสราเอลแล้วก็ไปเรื่องไหนก็รู้กลับมาเรื่องเดิมอีกแล้วก็ย้อนมาโผล่นบีมูซาอีกหน่อยนึงไปเลยไปมานบีมูซาอีกตรงนู้นยังไงนั่นแหละมันเกี่ยวมันมีมุนาซะบะห์กันมีความเกี่ยวพันกันระหว่างอายะลองไปสลับสิไม่ใช่แล้วสลับตามที่อัลลอฮ์ทรงจัดมาเพราะนี่การเรียงอัลกุรอานนี่ญุมฮูรถือว่าเตากีฟีฮุกมนี่เตากีฟียุติด้วยตัวบทนะพอไปดูในอายะนึงอัลลอฮ์ว่าไงالله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الزمر آيات 23 الله คือพระผู้ทรงประทานถ้อยคำที่ดีที่สุดลงมาเป็นคำพีที่มีความคล้ายคลึงกันมุตชาบิฮาทั้งเล่มเลยอันนี้ทั้งเล่มเลยนะอันนี้หมายความว่าไงวัลมานะอันนะฮูยัชบิฮุบาดูบาดันฟิลฮุสนวัสซิดกวัลฮิดายะวัสซะลามะติมินัตตะนากุดวัลอิคติลาฟคือกุรอานเนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกันเหมือนกันทั้งหมดแหละในเรื่องของความสวยงามในเรื่องของความสัตย์จริงในการเป็นฮิดายะห์ทางนําแล้วก็ปลอดจากการขัดแย้งกันวะลาวกานะมินอินดิไกริลลาฮิลาวะจะดูฟีฮิอิคติลาฟันกะซีรอถ้าหาว่ากุรอานมาจากผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ์แล้วไซแน่นอนพวกเขาย่อมพบว่าในกุรอานมีการขัดแย้งกันอย่างมากมายนะนี่คือเขาอธิบายเพิ่มเติมมาว่านะแต่ว่าในอายะนี้พูดว่าอัลกุรอานนั้นถ้าจะแบ่งสองส่วนก็แบ่งได้ดังนี้ก็คือ1มุฮกามาตเป็นอายะห์ส่วนใหญ่ของคัมภีร์อัลกุรอานถือเป็นหลักซึ่งมีเป็นจำนวนมากนะยิ่งการอธิบายบอกว่าอายะห์ที่เป็นมุฮกามาตนี่หมายถึงอายะห์ที่นาซิคะห์มายกเลิกอายะห์ที่มันซูคะห์มันก็มีไม่กี่อายะห์นะยิ่งถ้าเราบอกว่าอายะห์มุกามาตหมายถึงบรรดาอายะห์ที่พูดถึงเรื่องฟัรดูทั้งหลายแหล่บรรดาฮุกมบรรดาฮุดูดสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงกําหนดเอาไว้เรื่องฮาลาลเรื่องฮารอมโอ้อันนี้เยอะอยู่ในกุรอานทั้งหมดเลยหลักชะรีอะห์ทั้งหมดเป็นมุกามาตอีกส่วนหนึ่งก็คือมุตะชาบิฮาตนะไอ้มุตะชาบิฮาตนี่ไงอิหม่ามอัตตะบะรีบอกว่าالمتشابهات المتروك العمل بهن المنسوخات التي لا يعمل بها ويؤمن بها หมายถึงบรรดาอายะห์ที่การกระทำตามอายะห์เหล่านั้นถูกทิ้งไปแล้วหมายความว่าไม่มีการนำมาปฏิบัติถูกยกเลิกไปแล้วแต่ว่าต้องอีหม่านเพราะมันเป็นอัลกุรอานนะต้องอีหม่านالمتشابهات مما أشبه بعض بعضه بعضا في المعاني وإن اختلفت ألفاظه บางก็บอกว่าคำว่ามุตชาบิฮาตหมายความว่าบางส่วนนั้นน่ะมันเหมือนกับอีบางส่วนในด้านความหมายถึงแม้ว่าถ้อยคำของมันนั้นจะแตกต่างกันมันต้องดูอะไรดูพระนามของพระองค์อัลเลาะห์เวลาเรามาแปลเราจะเห็นแปลเหมือนกันเลย
อินนัลลอฮะอะลีมุนคบีรอินนัลลอฮะคบีรุมบิมายะอ์มะลูนไอ้คบีรเนี่ยแปลว่าอัลเลาะห์ทรงรู้อะลีมอัลเลาะห์ทรงรู้อัลเลาะห์ทรงรู้อันนั้นก็อัลเลาะห์ทรงรู้อะลีมอัลเลาะห์ก็รู้คบีรอัลเลาะห์ก็รู้ความหมายมันถ้อยคําแตกต่างกันความหมายนะอาจจะคล้ายคลึงกันก็ได้หรือความหมายอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันก็ได้เนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะฉะนั้นอายะห์มุตชาบิฮาตบางก็บอกว่าอายะห์มุตชาบิฮาตนี่นู่นเรื่องที่มันเกี่ยวกับวันกิยามะห์อะไรต่อมีอะไรว่ากันไปนะยังไม่ต้องไปเข้าในวิชาอิมุนกะลามวิชาอิมุนกะลามนะพูดเรื่องอายะห์มุตชาบิฮัตกลายเป็นประเด็นเรื่องของซีฟัตต้องมีการตะเวนแต่ถ้าเราไปดูในตัฟซีรของชาวซะลัฟเนี่ยเขายังไม่พูดเรื่องนี้ไม่มีเรื่องนี้โดยเฉพาะอายัดซีฟาตเนี่ยตกลงเป็นอายะมุตชาบิฮัตใช่หรือไม่นี่ประเด็นตรงนี้ไม่ค่อยมีใครนึกกันเป็นอายัดมุตชาบิฮัตหรือไม่อายัดที่พูดเกี่ยวกับยาดุลลอฮ์วะจูลลอฮ์นะอัลลอฮ์มานุอัลลอฮ์อัลชิสตาวานะนะซีฟาตเหล่านี้เป็นมุตชาบิฮัตหรือเปล่านะفأما الذين في قلوبهم زيغ maka adapun segala mereka yang ada pada segala hati mereka itu cenderung kepada batal batil maka adapunดังนั้นส่วนมาก็ฮัรฟุนอาติฟะห์อะดาปอนส่วนชัรติยะห์ segala mereka yang ada บรรดาบุคคลซึ่งปรากฏว่า pada segala hati mereka itu ในบรรดาหัวใจของพวกเขาเหล่านั้นมีชันดรุงนะไม่ดูนาลิลฮักวันฮิราฟุนอันหูก็คือการผินออกจากสัจธรรมคำว่าชันดรุงนะแปลว่าความโน้มเอียงเบี่ยงเบนนะออกจากสัจธรรมkepada batal kepada batil ไปยังสิ่งที่เป็นโมฆะสิ่งที่ไม่ถูกต้องคำว่าไซกุนเนี่ยก็ว่าหลงออกจากทางน้ำเหมือนกันเถอะส่วนบรรดาผู้ซึ่งในหัวใจของพวกเขาเหล่านั้นมีการเบี่ยงเบนออกจากทางน้ำสู่ความหลงผิดนะفيتبعون ما تشابه من فاني جواب أما maka mengikut mereka itu barang yang syubhat daripadanya พวกเขาเหล่านั้น mereka itu พวกเขาเหล่านั้นนะใครอะsegala mereka yang ada pada segala hati mereka itu cenderung kepada batil พวกเขาเหล่านั้นน่ะมักจะมีกฎก็ปฏิบัติตามนะคำว่ามีกฎติดตามสืบเสาะนะBarang yang syubhat daripadanya sing seng man syubhat man mai chat daripadanya jak kampi alquran jak banda ayah nai kampi alquran kamu minhu min alquran
แล้วว่าไอ้คนที่หัวใจของมันเนี่ยจะมีดอลาละแฝงเร้นอยู่ตกตะกอนอยู่ก้นหัวใจเนี่ยพวกนี้ไม่ได้ตามหาอายัดมุกามาตไม่ถืออายัดมุกามาตแต่ดันไปหาอายัดมุตชาบิฮัดไปวุ่นอยู่กับเรื่องอายัดมุตชาบิฮัดนะเอาอายัดเช่นเอาเรื่องซีฟัตกับอัลลอฮ์มานั่งเถียงกันทำให้งงกันไปหมดไอ้คนที่ปกติอยู่แล้วไม่เคยนึกอะไรก็ดันนึกไปด้วยใช่หรือเปล่าเอาเรื่องอายัดไปเอาเรื่องพูดไปพูดมากลายเป็นว่าตกลงแนวทางมันมีสองอย่างคือสลับกับขอรับไปไปมามากลายเป็นขอรับอย่างเดียวแล้วไม่มีแล้วต้องตะเว้นอย่างเดียวทั้งหมดเลยเอาแล้วก็สลับเขาว่าไงล่ะสลับเขาบอกไม่อัลลอฮ์ว่าไงก็ว่าอย่างนั้นแล้วก็ผ่านไปไอ้ก็มาผ่านไปหมายความว่าไงไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปอธิบายไม่ต้องไปถามว่าแก้เป็นอย่างไรเป็นอย่างไรอัลลอฮ์ผู้รู้ว่าจุลลอฮ์พระองค์ทรงยืนยันว่าพระองค์ทรงมีพระพักจบพระพักนี่ไม่ใช่อวัยวะแน่นอนพระพักนี่มันเป็นสีฟัดนะอันนี้ไปพูดกลายเป็นอะไรกลายเป็นใบหน้ากลายเป็นอวัยวะกลายเป็นนิ้วกลายเป็นมือกลายเป็นนั่นกลายเฮ้ยไอ้นี่มันอวัยวะอัลลอฮ์ไม่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วที่เขาพูดนี่อิบัตสีฟัดยืนยันถามว่าสลับเขาเชื่ออย่างนั้นเขาเชื่อนะกลายเป็นคนงงกันไปหมดดังนั้นอัมเบลซอเฮรลาฟัสด้วยการยึดเอาภายนอกของถ้อยคำตามซอฮิรุลลัฟคำว่าซอฮิรุลลัฟคือลาฟาตามความหมายปกติของมันเลยนะเช่นอินิลฮุกมุอิลลาลิลลาอินิลฮุกมุอิลลาลิลลาแปลว่าอะไรหาได้มีการชี้ขาดพิพากษาอันใดไม่นอกเสียจากเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ขวาริชก็เอานี่เลยตามซอฮิรุลลัฟซ์ตามซอเฮดเลยคำนี้มันบ่งชัดเจนว่าการจะชี้ขาดนะอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นใครไปตัดสินเอาเองนี่ถือว่าก้าวล่วงหรือยอมรับการตัดสินของมนุษย์นี่ถือว่าก้าวล่วงเท่ากับบุคคลคนนั้นไม่ตัดสินด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงตัดสินว่ามันลัมยะฮ์กุมบิมาอันซะลัลลอฮ์ฟาอูลาอิกะฮุมุลฟาซิกูนใครไม่ตัดสินด้วยกับอะไรสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานลงมาไอ้ขัวนั่นเป็นพวกไอ้คนพวกนั้นเป็นพวกฟาซิกวะมันลัมยะฮ์กุมบิมาอันซะลัลลอฮ์ฟาอูลาอิกะฮุมุดอลิมูนไอ้ใครไม่ตัดสินด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานลงมาไอ้พวกนั้นเป็นคนซอลิมวะมันลัมยะฮ์กุมบิมาอันซะลัลลอฮ์ฟาอูลาอิกะฮุมุลกาฟิรูนใครไม่ตัดสินด้วยที่อัลลอฮ์ประทานลงมาพวกเขาเหล่านั้นเป็นกาเฟรเพราะฉะนั้นไซนาอาลีไม่ยอมรับคำตัดสินของอัลลอฮ์ไม่ยอมรับสิ่งที่เป็นสิทธิที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้แล้วในฐานะที่เป็นผู้นำนะในฐานะที่เป็นผู้นำไปยอมรับคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการสองท่านก็คือท่านอบูมูซาลอัชชารีกับอัมรุบนุลอาสที่แต่งตั้งกันมาฝ่ายหนึ่งมูอาวิยะห์นบีสุญานตั้งอีกฝ่ายหนึ่งไซนาลีตั้งแล้วให้มาตัดสินกรณีรบพุ่งกันเกิดการขัดแย้งกันถึงขั้นรบพุ่งเนี่ยตั้งอนุญาโตแล้วก็ไปยอมรับคำตัดสินของคนซึ่งไม่ใช่พระเจ้าไซนาลีจึงเป็นกาเฟตวะลิยาดุบิลละคาวาริชฮุกมไซนาลีเป็นกาเฟตเอาซอฮิรุลลัฟซ์เอาถ้อยคำดุนดุนเสร็จนะเพราะนั้นพวกนี้ก็กลายเป็นบุคคลที่อะไรฟีกูลูบิฮิมไซกุนฟีกูลูบิฮิมไซกุนหลงออกจากทางนำอาเจ้าตะเวลยังบาทอลนะหรือการตีความยังบาเทลตะเวลเดิมตะมีความหมายสามอย่างตะเวลนะแปลว่าที่กลับเลยذلك احسن ذلك خير واحسن تاويلا เป็นที่กลับที่ดีนะ
หรือบั้นปลายท้ายที่สุดแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนั่นเรียกว่าตะเวนสองบิมานาตัฟเซรตะเวนก็คือการตัฟเซรอธิบายความสามการผินถ้อยคำออกจากซอเฮตนะไปสู่สิ่งซอเฮตที่มันรอยเยอะไปยังตัวที่มันมัรจัวอะไรก็ว่ากันไปซึ่งเป็นอิสติลาห์ที่เกิดขึ้นใหม่ที่นักอิลมุลกะลามเนี่ยเขากำหนดขึ้นตะเวนที่บาตินเช่นกอลอินอะไรเนี่ยกอลอินอัลลอฮ์ยะมุรุกุมอันตัซบะฮูบะกอเราะห์นบีมูซาก็บอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลาทรงมีบัญชาให้พวกท่านทั้งหลายนั้นได้ทำการเชือดวัวตัวหนึ่งเชือดวัวตัวหนึ่งอธิบายว่าไงวัวตัวนี้คืออะไรวัลบะกอระเฮียอาอิชะวัวนี่คืออาอิชะตัฟซีรของพวกที่มันเกลียดซอบัตเกลียดภรรยานบีเนี่ยวัวที่ว่านี่คือให้เชือดอาอิชะซะฆ่านะนี่ตะเวนบาตินนะตะเวนที่บาตินใช้ไม่ได้อธิบายไม่ถูกต้องหรือไปนั่งคิดคำนวณเอาอัลลิฟลามมีมอัลลิฟเท่ากับหนึ่งลามเท่ากับอะไรลามเท่ากับอะไรอ้าวมันมีนะมันมีตัวเลขของมันอยู่เดี๋ยวเขียนพี่น้องดูนิดนึงครับ ตัวเลขของมันเนี่ยเขาเรียกอัลฮุรูฟุลอับจัดียะأبجد هواس أتي كلمة سحفت قرشت فخطط جد ألف تاو كم نين وألف تاو كم نين با تاو كم سوم جين تاو كم سام دان تاو كم سي ها تاو كم ها هوك جد بات كا سيب سيب لك أتوني يي سيب سام سيب سي سيب90ขึ้น100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 นี่เรียกอัลฮุรูฟุลอับจะดียะห์เฮที่เรียกว่าอัลฮุรูฟุลอับจะดียะห์เพราะมันเริ่มต้นด้วยกับอัลิฟบาจิมเดะนะอับจัดالحروف الابجديه มันมีค่าทางคณิตศาสตร์ก็มานั่งคํานวณเค้าเรียกอัลฮิซาบุลจุมมัลคล้ายๆชาวเลขอัลฮิซาบุลจุมมัลอัลลิฟเท่ากับ1ลามเท่ากับอะไรดูดิลาม30มีม40 40 30รวมเป็น701 71เสร็จแล้วก็ไปเอาอาลิฟลามมีมในต้นที่2มารวมอีกเพราะอาลิมรอนขึ้นด้วยอาลิฟลามมีมบวกกับ71นะเสร็จแล้วก็ต้นต่อไปถ้ามันมีหลายไปกาฟายาอินซอดรายตัวนั้นรวมไปรวมมาโอ้ได้อายุไขของโลกดุนยอแล้วได้อายุขัยของโลกดุนยอแล้วรวมไปรวมมาได้500ปีหลังการวะฟาตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนี่มันเลยมาเท่าไหร่แล้วล่ะ 1,400 กว่าปีมาแล้วเนี่ยโลกยังไม่แตกเลยไปนั่งคำนวณเอากับไอ้เรื่องวันนี้เห็นไหมนี่เรียกว่าตะเวนที่มันฟาซิสมันใช้ไม่ได้นะคนพวกนี้ยุ่งกับเรื่องวันนี้แหละไปนั่งหาเขาเรียกว่าดะเคลคนที่เรียนกุลยาอุซูลุดดีนชัวบะตัฟซีรหรือแม้กระทั่งชัวบะอัมมะนี่ก็ต้องเรียนวิชาดะคีลแปลว่าวิชาที่มันมีการสอดไส้เข้ามาในการตัฟซีรกุรอานเช่นการไปตัฟซีรอัลกุรอาน
ในความหมายบางอย่างที่ซาลฟซอแลห์เขาไม่อธิบายกันเช่นคำอิลลาบิซุนตอนินท่านพวกท่านทั้งหลายนี่จะออกไปพ้นโลกไม่ได้หรอกนอกเสียจากด้วยกับอำนาจอธิบายว่าไงอำนาจโอ้ด้วยกับพลังพลังอะไรวะโอ้ต้องมีเชื้อเพลิงไอ้จรวดไอ้พ่นเนี่ยมันจะขึ้นไปได้พ้นจากแรงดึงดูดของโลกเนี่ยนะมันต้องมีพลังขับเคลื่อนออกไปมันถึงจะพ้นจากวงโคจรของโลกเป็นมันดะเคนอธิบายได้ไหมก็อธิบายได้แต่เอามาเป็นหลักไม่ได้ใช่หรือเปล่านะอะไลฮาติสอาตอาชรเหนือนรกกระพุ่มเนี่ยจะหันนำนั่นติสอาตอาชรมีมาลาอิกะคุมอยู่19ท่านอะไลฮาติสอาตอาชร19ท่านนี่เขาเรียกว่าเป็นทีมงานของนะอะไรล่ะท่านมาลิกมาลาอิกะที่เป็นอธิบดีกรมนรกกระพุ่มเนี่ยนะอธิบดีกรมนรกกระพุ่มเนี่ยชื่อมาลิกมีทีมงานน่ะ19ท่านที่เป็นเขาเรียกว่าระดับบิ๊กบิ๊ก19 19ท่านพอลงมาว่า19ท่านไอ้พวกนู้นโอ้ไอ้พวกมุชริกีนว่าไงเสร็จแต่อย่างนี้พวกเราไปปลุกระดมยัดตรงยัดตังเรียกปลุกม็อบในนรกเนี่ยเสร็จ19นี่จะคุมอะไรอยู่เอ๊ะมาลักท่านเดียวเนี่ยมนุษย์ทั้งโลกก็เอามาอยู่แล้วมาลักท่านเดียวเนี่ยมนุษย์ทั้งโลกก็เอามาอยู่แล้วสัมหาอะไรกับ19ท่านแต่ที่อัลเลาะห์ทรงลงกุรอานมาก็เพื่อที่จะทดสอบไอ้คนเหล่านั้นว่ามันจะเชื่อหรือมันไม่เชื่อหรือมันนั่งตีตัวเลขแล้วคนก็มีคนเขียนนะหนังสือมันก็เขียนมาว่าคีย์สำคัญที่เป็นคณิตศาสตร์ผูกพันโจทย์ทั้งหลายอยู่ในกุรอานคือ19เอาเลข19มานั่งผูกพันตัวนั้นตัวนั้นผสมกันออกมาได้เท่ากับ19เออมันก็แปลกดีแต่ว่าจะถือเป็นหลักเป็นฐานเป็นเกณฑ์ไม่ได้เพราะตรงนั้นเขาไม่ได้พูดเรื่อง19ที่เป็นอะไรเป็นรหัสยานัยตับเซตเครดิตตับเซตอิชารีเนี่ยนักซูฟีเขาก็จะอธิบายกันเยอะนะอธิบายกันในลักษณะแบบนั้นเนี่ยเยอะตับเซตอิชารีพี่น้องเคยได้ยินไหมล่ะตรงที่ว่าวะฟะดัยนาฮูบิซิบฮินอซีมและเราได้ปลดปล่อยชีวิตของอิสมาอีลนั้นด้วยกับสิ่งที่ถูกเชือดที่ยิ่งใหญ่ในโทรทัศน์นั่นแหละมันก็จะว่าดึกๆช่วงก่อนรายการพวกเราอ่ะมันก็จะมีรายการที่มันจะพวกเราอ่ะนะพูดอะไรแปลกๆดิซิบฮินอะซีมตรงนี้หมายความว่าหมายถึงการสังหารไซนาฮุเซนไอเรื่องกุรบานนี่กลายเป็นสังหารไซนาฮุเซนปลดปล่อยเขาด้วยกับอะไรด้วยกับการสังหารไซนาฮุเซนเนี่ยตับเซตอย่างเงี้ยนะโอ้โหมันพูดกันยุ่งเลยแหละนะหรืออินาซันนาฟีเลติลกอดไลลาตุลกอดัรน่ะมันเป็นคืนของใครท่านต้องรู้นะว่าใครคือซอฮีบุซซามานเราก็งงละใครว่าซอฮีบุซซามานมันก็พูดเรื่องอิหม่ามมาดีเห็นไหมเอาอายะห์ไปอธิบายเรื่องแบบนั้นวะอินนามินชีอาติฮีและอิบรอฮีมส่วนหนึ่งจากชีอะห์ของอาลีก็คือนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามแน่นบีอิบรอฮีมน่ะกลายเป็นส่วนหนึ่งจากชีอะห์ของผู้สนับสนุนไซนาอัลลีว่าอินนามินชีอาติฮิลอิบรอฮีมเนี่ยตัฟซีรนี่มันคือถ้าคนเรียนตัฟซีรเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าแนวทางวิชาหนึ่งที่เขากำหนดไว้เลยก็คือมินฮัจอัตตัฟซีรวัลมุฟัสซิรีนวิชาที่เรียกว่าแนวทางของตัฟซีรและบรรดานักวิชาการตัฟซีรวิชาเฉพาะเลยนะนี่ต้องเรียนابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله เอาหมดไปเลยกันแล้วกันวันนี้เพราะว่าฉันลืมหยิบปริศัยมา ابتغاء الفتنة ไอ้คนพวกเนี่ยมันไปติดตามอายะห์มุตชาบิฮาต
แล้วก็ตะเว้นยุ่งหากับเรื่องตะเว้นที่ไม่ถูกต้องคือตะเว้นจริงๆน่ะได้นะตะเว้นบิมานาตัฟเซตนี่ไม่มีปัญหาตะเว้นบางกรณีเนี่ยมันได้หรือตะเว้นแบบมุจมัลที่เรียกว่าตะเว้นมุจมัลนะหรือตามซอฮิรุลลัฟซ์อย่างพวกมุจัสซิมาพวกมุชับบิฮะนี่มันเอาตามนั้นเลยถ้าอัลลอฮ์พูดเรื่องพระพักตร์ก็แปลว่าอัลลอฮ์น่ะมีหน้าเหมือนมนุษย์นะอัลลอฮ์พูดถึงคำว่ายะดุลลอฮ์เนี่ยยะดุลลอฮ์ฟาวกะไอดีฮิมมือตรงนี้มันก็แปลว่ามือเลยแหละมันว่ามือเลยแหละซึ่งอันนี้เป็นพวกมุชับบิฮะมุจัสซิมานะส่วนซะลัฟเนี่ยมือก็มือมือนะมันก็มือและให้อธิบายความหมายมะนอที่เป็นฮากีกัตมะนาได้ไหมเกฟไกฟิยามันเป็นไงไม่ได้มอบหมายไปยังพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอิบติฆออัลฟิตนะติกะรณะมะนันตุฟิตนะที่มันทำอย่างนั้นนะเพื่ออะไรอิบติฆอนี่เขาเรียกมาฟูลิอัจลีการณ์เมื่อนั้นตดฟินาเพื่อแสวงหาฟิตนะไอ้ฟิตนะนี่มันคืออะไรอิหม่ามตะบะรีบอกว่าอิบติฆออัชชิริกแสวงหาการชิริกต่ออัลลอฮ์เช่นอะไรล่ะก็พวกนัสรอนัจรอนนะมันบอกว่าอัลลอฮ์นะไม่ใช่องค์เดียวหรอกอัลลอฮ์น่ะ1ใน3 3ใน1ซาลิสซาลิสุซาลาซะทำไมอ่ะก็อัลลอฮ์บอกว่านุฮีวะนุมีตนัคลุกเราสร้างเราให้เป็นเราให้ตายเราเนี่ยมันไม่ใช่คนเดียวนะว่ากันชิริกมันแหละนำไปสู่การชิริกต่ออัลลอฮ์ป่ะล่ะเอาตามซอฮิรุลลัฟซ์ตามซอฮิรุลลัฟซ์เนี่ยมันบ่งว่ามากกว่าหนึ่งนะเพราะว่านะนู่นเราเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแสวงหาเรื่องแบบเนี้ยเป้าหมายมันวับติกออัตะวับติกออัลฟิตนะติกะรณะจะฮิลไอ้ฟิตนะที่มันเกิดนะแสวงหาฟิตนะเนี่ยเวลาฟิตนะมันเกิดเนี่ยถามว่ามีเหตุมาจากกะรณะจะฮิลอันเนื่องมาจากจะฮิลความไม่รู้ความโง่เขลาดังนั้นจะต้องมาริกะอิทุปะดาชุบัดกะสมารันด้วยการตกของพวกเขาเหล่านั้นลงไปในชุบหัดไอชุบหัดก็คือกะสมารันชักความสงสัยนะก็แสวงหาไอเรื่องชุบหัดแสวงหาเรื่องฟิตนะก็คือตกลงไปในความสงสัยนะชักเลยแหละในตัฟซีรตะบะรีเนี่ยอธิบายอย่างนั้นเลยว่าหมายถึงไอ้พวกที่อะไรมุ่งแสวงหาการสร้างความสงสัยและตัวมันก็ตกไปในความสงสัยสงสัยไม่ล่ะอย่างนซอรอนี่ตกลงว่ามันขอใครยกมือขอนมขอใครขอองค์ไหนขอพ่อหรือขอลูกหรือขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็นั่นมันยุ่งกันไปหมดเลยแหละมันนัวกันไปหมดเลยตกลงขอกับลูกหรือขอกับพ่อสงสัยเนี่ยมันงงเป็นในสุดคนเนี่ยเวลาสงสัยนี่หลงไหมคนเนี่ยเวลาสงสัยเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าวะไม่ใช่แล้วมึงเฮ้ยไปดูหลังนู้นดิไปดูหลังนู้นดิใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่วะกูสาว่าทางตรงนี้แหละใช่ในเรนัววนกันอยู่อะไรกว่าจะมาถึงหลงอ่ะแล้วก็พวกนซอรอเป็นไงวะลอดอลีนะดอลีนะดอลาลาแปลว่าหลงหลงไปไม่ถูกไม่รู้จะว่ากันยังไงนะวะบติกออัตะวีลิเป้าหมายที่2ของพวกนี้ดานมะนันตุตะวีลเนี่ยว้าวเนี่ยเอาต่อไปกับ
ibtigha' al-fitnah dan menantu takwilnya หมายถึงดานกรณามนันตุตะวิญญาและเพื่อแสวงหาการตะเวนการตีความมันเอตรงนี้มันจะมีช่องให้เราตีความไหมมีช่องไหมนะอย่างที่ว่านั่นแหละเมื่อกี้ไอ้ดูโอ كلمته وروح منهอีซานิกาลิมาตุฮูคือพระดำรัสของอัลลอฮ์วะรูฮุมมินฮูเป็นพระวิญญาณจากพระองค์เป็นพระวิญญาณจากพระองค์นี่ก็แสดงว่าอีซานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของพระองค์น่ะสิไปเลยตะเวนเลยตะเวนความหมายและอายะห์มุกัมมัดว่าไงอายะห์มุกัมมัดบอกว่าไม่ใช่อีซาเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์อินฮุวอิลลาอับดุลอันอัมนาอะลัยฮิอีซาหาใช่อื่นใดไม่นอกจากเป็นบ่าวที่เรานั้นได้ประทานเนี่ยมัดให้แก่เขานะอายะห์มุกัมมัดอยู่ตรงไหนอีกอินนะมะซะลอีซาอินดัลลอฮิกะมะซะลอาดัมอุปมาอีซาณที่อัลลอฮ์ก็อุปมาดังเช่นอาดัมนั่นแหละอีซาเกิดมาแต่แม่ไม่มีพ่อก็ไม่ต่างอะไรจากอาดัมนั่นแหละยิ่งไปกว่านั้นอาดัมเนี่ยเจ๋งยิ่งกว่าอีซาอีกเพราะไม่มีทั้งพ่อและไม่มีทั้งแม่ถ้าอีซาเป็นเจ้าเพราะไม่มีพ่อคนที่ควรจะเป็นเจ้าตามคำอ้างตรรกะของพวกเขาเหล่านั้นมากที่สุดมากกว่าอีซาก็คืออาดัมเพราะอาดัมไม่มีพ่อไม่มีแม่เห็นไหมอันนี้เป็นตะเวนตามนั้นซึ่งเป็นตะเวนฟาซิดหรือตะเวนในนี้ก็คือเรื่องของวันกิยามะห์เนี่ยแหละไปนั่งคำนวณกันปี999เนี่ยโลกจะแตกเพราะ9มันเรียงกัน3ตัว999ต่อมาปีคริสตศักราช1999อย่างกับปีเนี้ย2013วันที่นะวันที่13วันที่12ก่อนวันที่12เดือน12ปี2012โลกจะแตกวุ่นวายไหมเขื่อนภูมิพลจะแตกโอ้ไอ้คนมันก็จะเข้าดาวกันนะไอ้หลวงก็จะดึงตังคนไปเที่ยวจะได้ไปจัดเข้าดาวกันตรงนั้นเอาจัดที่เขื่อนเลยดูที่มันจะแตกกันไหมเป็นไงก็นึกไปยุ่งกับตะเวนไปหาอาวาติปแปลว่าบั้นปลายของเรื่องนี้บั้นปลายจุดจบของเรื่องนี้จบตรงไหนอ่ะไปยุ่งกับเรื่องมันเนี้ยคำว่าตะเวนแปลว่าอาวาติปก็ได้นะวะมาอะลัมตะวีละฮูอิลลัลลอฮ์ดันเกียดะดิกะตะวีตะเวนเนี่ยอิตุมลังกันอัลลอฮ์สมาตามาตอและไม่มีนะและการตะเวนของมันนั้นไม่ถูกรู้ว่ามายะละมุตะวีละหูในนี้ก็แปลงั้นนะดานเตียดาดิกะตะวีตะเวนไงเพราะดิกะตะวีมถูกใส่ดันก็แปลงนะถ้าเราพิจารณาดันตัวนี้ซึ่งบางทีไม่พิจารณาก็ได้ถ้าเราพิจารณาดันตัวนี้ไอ้ดิกะตะวีมันก็เป็นมับนีลิลมะจูลตะเวนไงก็เป็นนายบุญแฟนแต่ถ้าเราไม่พิจารณามันก็เป็นบินาลิลฟาแอนนะดานเตียดาดิกาตาวีตะเวนยาสสะโอรังไม่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่รู้ถึงการตะเวนมันตะเวนมันในที่นี้คืออะไรตะวีละหูเนี่ยตะเวนอะไรมาตาชาบะฮามินหัวอายัดมุตาชาบิฮัดอายัดมุตาชาบิฮัดเรื่องอลิฟลามมีมเรื่องเกี่ยวกับวันกิยามะห์เรื่องสภาพของวันกิยามะห์เรื่องอะไรต่อมีอะไรมุลายกันอัลลอฮ์นอกเสียจากอัลลอฮ์สมาตามาตานอกเสียจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนะกลุ่มหนึ่งจากบรรดาซอฮาบะห์เช่นอุบัยอิบนุกะอ์บ อาอิชะห์อิบนุอับบาสอิบนุอุมัร
นะอันนี้ตามตัฟซีรซึ่งมันก็มีพูดต่างๆกันเหมือนกันแต่ก็บอกว่าเวลาอ่านวากอฟตรงเนี้ยวากอฟตามเนี่ยจบที่ลัฟซุนญะลาละนะเวลาอ่านอ่านไงวะมายะอ์ลัมุตะอ์วีลาฮูอิลลัลลอฮ์วากอฟจบวัรรอซิคูนฟิลอิลมียะกูลูนวัรรอซิคูนก็ถือเป็นวาวอิสติอ์นาฟิยะห์ขึ้นใหม่จุมละห์มุสตานิฟะห์เรื่องตรงนี้มักตัวคือขาดตอนอีกฝ่ายนึงบอกว่าอัตอฟอัตอฟแปลว่าไม่มีผู้ใดรู้ถึงการตะเวนอายัดมุตชาบิฮัดเหล่านั้นนอกเสียจากอัลลอฮ์ทายุทที่อัลลอฮ์ก็แปลว่าอัลลอฮ์เท่านั้นที่พระองค์รู้ซึ่งซะลัฟนะซะลัฟส่วนใหญ่ตามอิหม่ามกุรตูบีว่าเนี่ยบอกมัซฮับอักษรุลอุลามาอ์อัลวุกูฟุตตามอินดะลัฟซินญะลาละوتم الكلام عند قوله إلى الله والراسخون مقطوع مما قبله وهو استئناف كلام آخر ومذهب ของอุลามะส่วนใหญ่เนี่ยก็หยุดที่ลัฟซุนญะลาละห์เวลาหยุดที่ลัฟซุนญะลาละห์มันก็ได้ความว่าไม่มีผู้ใดรู้การตะเวนสิ่งที่เป็นอายะห์มุตชาบิฮาตอิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นแต่นี้มันก็มีกิรออะห์ไงไอ้กิรออะห์นี่มันมีอันต่อมีอันต่อก็ถ้าใครไปอธิบายอิอรอบวาวตัวนี้ว่าวาวฮัรฟุนอาติฟะห์เชื่อมนะก็จะแปลว่าวัรรอซิคูนฟิลอิลมแล้วคนที่รู้ด้วยเนี่ยอัรรอซิคูนอิลฟิลอิลนึกออกมั้ยถ้าอันแรกเนี่ยอัลเลาะห์องค์เดียวถ้าอันที่สองถ้าบอกว่ามันอัตอฟไม่ใช่จุมละห์ที่ขึ้นใหม่ก็แปลว่าอัลลอฮ์และบุคคลที่เป็นอัรรอซีคูนฟิลอิลรู้ด้วยนะมันก็มีสองอันนี่แหละอธิบายกันอย่างนี้แต่ถามว่าถ้าซาลัฟส่วนใหญ่อันไหนอิหม่ามตอบรีถือว่าที่ถูกต้องอันไหนอันแรกนะเพราะมันตัดปัญหานะเพราะไอ้คนนี่มันมักจะอ้างแล้วมันอัรรอซีคีนฟิลอิลมันก็ไปเที่ยวตะเวนของมันคนที่เป็นอัรรอซิคูนฟิลอิลมีเนี่ยเขามีคุณลักษณะของเขานะวัรรอซิคูนฟิลอิลมียะกูลูนดันบรมูลาซากะลาออรังยังตะตัปปะดะอิลมุอัลลอฮ์บะรกะตะมะริกะอิตูดันบรมูลาตัฟซีรนูรุลยาซานถือตามทัศนะของซะลัฟเนี่ยส่วนใหญ่ด้วยอักษรุลอุลามะถือว่าวาวตัวนี้เป็นวาวอิสตินาฟิยะประโยคนี้เป็นจุมละห์มุสตานิฟะห์ขึ้นใหม่ไม่ได้ผูกพันกับอายะห์ก่อนหน้านั้นอัลลอฮ์เท่านั้นแหละที่รู้ถึงการตะเวนดานบัรมุลอสังเกตดิดานบัรมุลอขึ้นใหม่ segala orang yang tetap pada ilmu Allah บรรดาบุคคลซึ่งมีความมั่นคงตะตับpada ilmu Allah ในความรู้ของพระองค์ Allah Subhanahu wa ta'ala นั้นนะ في العلم هي في علم الله ความรู้เป็นของ Allah หมดแหละใช่ป่ะความรู้เป็นของ Allah นะพระองค์จะทรงประทานให้กับผู้ใดก็ได้อัลลซีนอูตุลอิลมานะใครเป็นผู้นำมาให้ล่ะ Allah แต่ว่าอิลมูนะมันต้องแบ่งเป็น2ประเภทอิลมุนฮาดิษกับอิลมุนกอดีมอิลมูที่เป็นของใหม่บะฮารูกับอิลมูกอดีมอันนั้นเป็นสิฟัตบรกาตามาริกะอิตูพวกเขาเหล่านั้นจะกล่าวว่าซึ่งอันนี้มันสวยก็ยังว่าแล้วก็มันก็สู้กันอยู่สองอันนี่แหละอีกฝ่ายนึงก็คือจะผนวกเอาเข้าไปด้วยเอาเขาว่ากันไปเพราะมันมีมูลเพราะว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสแกบอกว่าอันนะมินัรราซิคีนฟิลอิลม อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสแกพูดเองว่าอันนะมินัรราซิคีนอัลลซีนะยะอ์ลามูนะตะวีละฉันนี่แหละเป็นส่วนหนึ่งจากบุคคลที่มีความมั่นคงที่รู้ถึงการตะเวนนะ
และบรรดาผู้ที่มีความมั่นคงนั้นเขากล่าวว่าไงนี่คือคำพูดของพวกเขามากูลุนคนอามันนาบิกุลุมมินอินดิร็อบบินาTelah beriman kami dengannya. Kami, rau. Telah beriman, dai iman leo, dai sattha leo, dengannya to sing nan, to man. Man ni arai, aman nabi. Segala ayat. Nah. Dengannya ni arai, aman nabi. Sattha to ayatมาตาชาบะฮามินฮูศรัทธาอายะที่ว่ามันคุ้มเคือนี่เราก็ศรัทธาส่วนอายะที่งกกามาไม่ต้องพูดถึงศรัทธาอยู่แล้วอายะที่มันคุ้มเคือนะเราก็ศรัทธา segala ayat daripada Tuhan kami บรรดาอายะทั้งหมดในอัลกุรอานนั้นน่ะจะเป็นงกกามาก็ดีจะเป็นมุตชาบิฮัดก็ดีDaripada Tuhan kami มาจากพระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งสิ้น Tiada kami ketahui maknanya ถึงแม้เราเนี่ยสำนวนเนี่ยสำนวนมันเหมือนกับต้องมีการตักเด็ดนะ Jika tiada kami tahui maknanya sekalipun เหมือนไงงั้นเราเนี่ยไม่รู้ความหมายของมันเราไม่รู้ความหมายของมันหมายของไงถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ความหมายของมันกว่าตามทีแต่ทั้งหมดนั้นน่ะมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเชื่อเราอีหม่านเราศรัทธานะเขาเขียนว่างี้เตียดะกามีกะตะมีเตียดะกามีจะมีมานอนเนี่ยใช่ป่ะเราไม่รู้ความหมายของมันเราไม่รู้ความหมายของมันเนี่ยคือเราเชื่อทั้งหมดเลยมันเหมือนกับมีการตั้งเรียกว่าจิกาเตียดักมีกระจาวีมานอนเนี่ยสกาลิปงถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ความหมายก็ตามนะแต่เราเชื่อเราอีมานโดยเฉพาะฮากีกัตมานะวะมายัซซะกะรุอิลลาอูลุลอัลบาบดันทิอะดะตะริมาปังอาจารันมุลายังกันออรังยังอัมปุญโยอักลีหรืออักลDan tiada terima lek tak mai yom rap pengajaran bot rian pengajaran ke kui lak kham son ru bot rian ni ka atibai na ka mai de pae tong tua wa mai yatakkaru lek mai mi pu dai ti ja ramlek khun dai nuk khun dai nuk ok ka ko pae ngai ayatakkaru to ni pae lek tak mai mi pu dai yom rap to bot rianหรือหลักคำสอนเปิงอาจารย์มาจากคำว่าอาจารย์แล้วก็เติมเปิงเข้าไปนะแล้วก็เติมอลิฟนูนหลังมูลายกันออรังยังอัมปุญโยอักลีนอกเสียจากบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของสติปัญญาคำว่าอิลลาอุลุลอัลบาบก็คือนอกเสียจากบรรดาผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นนะวะมายะซักกะรุอิลลาอุลุลอัลบาบไม่มีผู้ใดที่จะยอมรับหลักคำสอนหรือบทเรียนที่ให้อนุสติเตือนใจนอกเสียจากบุคคลซึ่งเป็นผู้มีปัญญาเท่านั้นศอดากัลลอฮุลอะซีมวัลลอฮุอาลัมบิศวาบก็จบไว้เพียงแค่ตรงนี้ยังไม่หมดคำพูดของบรรดาบุคคลเหล่านี้ที่เป็นอัรราซิคูนฟิลอิลมคราวหน้าอินชาอัลลอฮ์ก็มาต่อตรงนี้แล้วก็พี่น้องติดมา2เล่มมาแล้วหรือว่าติดมา2เล่มน่ะติดปริไซกับปริณวัตรมาด้วยเพราะว่าเดือนนี้มันมี5ศุกร์หรือไงเนี่ยคราวหน้าก็ถ้าเรียนปริไซถัดไปก็เรียนปริณวัตร
นะแต่ว่าตัฟซีรอุลอิลอซานก็ยืนพื้นเอาไว้นะแล้วก็มาดูความหมายของอัรอซิกีนฟิลอิลที่นักวิชาการเขาอธิบายไว้หรือแม้กระทั่งปรากฏในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้สวยงามว่าบุคคลที่เป็นผู้ที่มีความมั่นคงแต่ตับในอิลมูของพวกเขาเหล่านั้นมีคุณสมบัติอย่างไรนะก็มาติดตามกันในคราวหน้าวัลลอฮุอะลัมบิศศอบอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฟิรุลลอฮะลีวะละกุมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลอัศรอินนัลอินซานะละฟีคุศإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جل جمعنا هذا جمعا مرحوما وجل تفرقه من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيااللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالميناللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين